พี่เนตเองจะเป็นคนที่ชอบเทศนาการบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมีอยู่5ประการคือการบูชาประการที่1คือการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาเสียงเทศนาของสามเณรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ควรบูชาในโครงการสามเณรธรรมมาศทองซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างศาสนาทายาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอบรมวิชาการเทศนาธรรมที่ลึกซึ้งให้แก่สามเณรทั่วประเทศเพื่อเป็นการพัฒนานักเทศนาที่ถูกต้องตามบูรพาจารย์ในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดมาตรฐานในการเผยแผ่หลักคำสอนในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558อีกด้วยจุดประสงค์จริงๆก็คือต้องการจะเปิดโอกาสให้สมณเณรผู้ที่เตรียมจะเป็นพระเป็นสมณะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปวันหน้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิธีการเทศถูกต้องการอบรมระยะที่2เพื่อคัดเลือกสามเณรทั่วประเทศเหลือ50รูปจากจำนวน273รูปทั่วประเทศมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญการเทศนาช่วยชี้แนะแก่สามเณรรายรูปเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักเทศนาธรรมที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาถูกทำนองคลองธรรมคือถูกต้องถูกใจถูกสมัยและถูกธรรมเนื่องจากการถ่ายทอดธรรมหากได้รับรูปแบบที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้การเทศนาธรรมไม่ตรงประเด็นและเป้าหมายอีกทั้งการเทศนายังเป็นการมุ่งหวังให้ประชาชนได้รู้ในหลักธรรมในการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการฝึกให้สามเณรของเรานั้นได้รู้จักรูปแบบการถ่ายทอดธรรมะที่ถูกต้องทุกวันนี้การถ่ายทอดธรรมะบางครั้งเนี่ยเมื่อไม่ได้รับรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้การเผยแผ่นั้นไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเป้าหมายแล้วก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาได้ด้วยการสื่อสารหรือว่าการแสดงพระธรรมเทศนามุ่งหวังให้ประชาชนได้รู้ได้เรียนรู้ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่จะนำเอาธรรมะนั้นไปปรับปรุงปรับใช้กับชีวิตประจำวันโดยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือการมีสังคมที่ดีโดยการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมแบบธรรมะแบบประยุกต์พระภิกษุสามเณรเป็นพุทธบริษัทหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพราะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเทศนาธรรมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการเทศนาธรรมในวโรกาสต่างๆที่เป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำในสังคมและการยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาที่ลดน้อยลงจึงจำเป็นที่ต้องมีผู้สอนผู้ถ่ายทอดหลักธรรมที่ถูกต้องซึ่งภายหลังการอบรมระยะที่2รอบ50รูปก็จะคัดเลือกให้เหลือ10รูปเพื่อไปศึกษาดูงานณพุทธสถานสำคัญที่ประเทศอินเดียหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกสามเณรให้เหลือ3รูปในรอบสุดท้ายซึ่งจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื้อแพคงสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน